จังหวัดร้อยเอ็ดพิธีเปิดโครงการตำบลบัวคำสุขภาพดีวิถีพอเพียงหน้าอบต.บัวคำอำเภอโพชัยเมื่อเวลา 9 นาฬิกาณบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดสมาชิกผู้แทนราษฎรด็อกเตอร์ฉลาดขามช่วงสจ.ตุนทรขามช่วงเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการบัวคำสุขภาพดีวิถีพอเพียงเพื่อการจัดการสุขภาพตนเองแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบัวคำประธานชมรมอสม.ตำบลบัวคำได้กล่าวรายงานพร้อมนำประธานชมรมแสดงกลุ่มอสม.เต้นบาสโลปนิทรรศการอาหารแบบบ้านๆเสริมสร้างสุขภาพวิถีพอเพียงไฮไลท์คุณตาหนูโพชัยแก้วอายุ88ปีอยู่บ้านเลขที่50หมู่1บ้านโคกหนองบัวตำบลบัวคำอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมารับใบประกาศศนียบัตรบุคคลต้นแบบอายุยืนเผยเคล็ดลับอายุยืนมาถึง88ปีได้เรื่องการกินกินป่นลวกผักผักต้มจิ้มน้ำพริกนอน1ทุ่มตื่นนอนตี3เตะปี๊บคืนละ3ครั้งนิว24สุเทพลอยแก้วภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน